มันบอกว่าพอสตาร์ทรถไม่ได้เอารถไปไม่ได้ต่อสายตรงอะไรก็ไม่ได้เลยสักอย่างนึงมันลงไปมันเตะเลยพวกพับๆๆๆเตะและอีกคนนึงเนี่ยก็พิมีก้อนหินอยู่ตรงนั้นพอดีทุบหัวเลยปั๊บตักตักมาถึงอีกคดีนึงครับก็เป็นคดีที่พี่น้องประชาชนให้ความสนใจครับคดีฆ่าครูฝึกค่ายมวยวันวังจันทน้อยใช่เกิดอะไรขึ้นครับวันนี้วันเกิดเหตุเนี่ยประมาณเดือนสิงหาคมปี2518เนี่ยครูมวยเนี่ยคือป๋าสุวรรณนายสุวรรณเสือน้อยครับป๋าเขาก็มีความรู้สึกว่าทำอาชีพอะไรไม่ดีอ่ะเป็นมาสายรับจ้างก็เลยมาและเป็นที่รักของวินครับที่โคกสำโรงอ่ะที่บขสโคกสำโรงปรากฏว่าวันเกิดเหตุเนี่ยก่อนวันเกิดเหตุ1วันมีเด็กวัยรุ่นชาย4หญิง1ผู้หญิงเนี่ยน่าจะอายุไม่ถึง20ผู้ชาย4คนมาคอยรถอยากจะไปลำนาลายครับเขาเรียกว่าสมัยก่อนเนี่ยเขาเรียกว่าลำนาลายแต่ปัจจุบันเนี่ยเขาเรียกชัยบาดาลอำเภอชัยบาดาลปรากฏว่าในอำเภอชัยบาดาลมันมีความผูกพันกันยังไงเราไม่รู้แต่ปรากฏว่า4คนเนี้ยรอรถมาเที่ยวเดียวเนี่ยมันไปซะก่อนแล้วครับมันก็เย็นสองใน5คนก็ไปซื้อของมากินนะแล้วก็ตังค์น่าจะหมดปรากฏว่าเสียงมันดังเพราะนั่งนอนอยู่ที่ท่ารถน่ะครับแล้วก็ร้องรำทำเพลงตบมือร้องรำทำเพลงกันชาย4หญิง1เนี่ยนะครับอยู่ในเนี้ยวินมอเตอร์ไซค์โพเพแล้วก็จะกลับแล้วก็ไปเตือนครับมันก็หยุดนิดนึงก็ไม่มีวินละกลับไปวินก็ปิดคิววินก็ปิดหลายคนก็กลับชาวบ้านอยู่แถวนั้นก็ได้ยินเสียงก็มาเตือนครับก็หยุดบ้างแล้วก็มีเสียงอีกบ้างก็สลับไปแบบนี้แต่ก็ไม่ได้มีเรื่องมีราวอะไรกันครับก็เป็นเป้าสายตาของชาวบ้านครับไอ้4คนนี้5คนนี้ปรากฏว่าวันเกิดเหตุอีกวันหนึ่งถัดมาเช้าปรากฏว่ามันมีคิวรถลำนาลายคือชัยบาดาลมามี3คนขึ้นไปมีผู้ชาย2ผู้หญิง1ขึ้นรถไปในคิวนั้นเหลือผู้ชาย2เหลือผู้ชาย2คนผู้ชาย2คนเนี่ยไม่รู้เขาพูดอะไรกันเพราะว่าทุกคนไม่รู้นะเดี๋ยวรับสภาพเดี๋ยวจะมาบอกให้ฟังมันพูดอะไรกันปรากฏว่าผู้ชาย2คนเนี้ยมันก็มาจ้างลุงสุวรรณเสือน้อยเนี่ยมันก็บอกว่าลุงไปส่งผมหาเพื่อนหน่อยตรงเนี้ยเลยไปเนี่ยประมาณสัก5-6 กิโลเนี่ยไปได้มั้ยครับลุงบอกไปได้ไปก็คิดว่าไม่มีอะไรเนาะก็นั่งซ้อน2คนไป3ขี่ไปไม่มีบ้านคนเลยเกือบเที่ยงแล้วไม่มีบ้านคนเลยอ้าวลุงสุวรรณก็เอะใจอ้าวทำไมไม่มีบ้านคนเลยล่ะมันอยู่ข้างหน้าด้วยนะเดี๋ยวไปอีกสักหน่อยจะไปถึงทุ่งนากลางป่าแล้วปรากฏว่าลุงสุวรรณก็เอะใจเฮ้ยทำไมไม่มีบ้านคนเลยล่ะใช่ไหมครับมันก็บอกว่าอ่ะงั้นจอดอีกคนนึงก็บอกจอดเดี๋ยวผมจะลง2คนก็ลงรถมันยังติดเครื่องอยู่ครับรถยังติดเครื่องอยู่เดี๋ยวผมจะจ่ายตังค์นะเดี๋ยวดับเครื่องก่อนดีกว่ามั้งเดี๋ยวไม่รู้เรื่องลงไว้ก็ดับเครื่องโดยไม่ได้คิดอะไรมาพอดับเครื่องปั๊บมันมาล้อมเลยมันก็เอามือคุมลูกกุญแจไว้แล้วบอกว่าเอาลงจากรถอีกคนนึงก็ลากลงจากรถมานั่งพอนั่งปุ๊บอันนี้เป็นป่าลงไปอีกประมาณสัก10กว่าเมตรเนี่ยมันเป็นชายนาป่าชายนาปรากฏว่า
อีกคนนึงเนี่ยเอาลุงสุวรรณไปนั่งบอกนั่งก่อนเฮ้ยจะรถไปไหมไหนเปล่าบอกไม่หรอกลุงสุวรรณก็หยิบลูกจานรถโยนลูกจานรถทิ้งเลยปุ๊บไอ้นั่นมันก็ต่อยลุงสุวรรณปั๊บเลยใช่ไหมพอต่อยปุ๊บเนี่ยพอต่อยปุ๊บเนี่ยก็ลากลงไปข้างล่างและอีกคนนึงเนี่ยก็จะพยายามสตาร์ตต่อไฟตรงอะไรต่างลุงสุวรรณเขาก็อายุมากแล้วเนาะเขาก็อย่างนั้นไอ้นี่ก็คุมพอรถมันไม่ติดอะไรต่างเนี่ยมันก็ไปมันก็ตามไอ้คนนั้นไปแล้วไปคุมตัวแล้วนั่งให้นั่งพอนั่งปุ๊บไอ้คนข้างบนเนี่ยมันสตาร์ทรถไม่ได้มันโมโหครับมันบอกว่ามันโมโหมันบอกว่าพอสตาร์ทรถไม่ได้เอารถไปไม่ได้ต่อสายตรงอะไรก็ไม่ได้เลยสักอย่างนึงครับมันลงไปมันเตะเลยพวกพับๆๆๆเตะและอีกคนนึงเนี่ยก็มีก้อนหินอยู่ตรงนั้นพอดีก็ทุบหัวเลยปักปักปักตอนที่นั่งเนี่ยนะครับนั่งขนาดนั่งเนี่ยมันก็เตะแล้วก็มันก็ทุบหัวหน้าแกยับหมดเลยตอนที่เห็นศพอ่ะครับหน้ายับหมดเลยทุบแบบไม่ยั้งเลยและอีกคนนึงอ่ะเตะถูกหัวขามันเดินพลิกๆหน่อยมันแพงครับเตะเจ็บแพงมันเลยเจ็บขาเนี่ยไปทําเค้ามันก็เจ็บตัวพอเสร็จแล้วมันก็บอกว่ามันเดินขึ้นมาแล้วมาต่อสายตรงมาอีกทีนึงเพื่อจะเอารถไปครับมันไม่คิดหรอกว่าลุงสุวรรณจะตายแต่มันทุบไม่ยั้งเลยนะครับเลือดสาดไม่ยั้งแล้วมันก็เอากระเป๋าจิงโจ้เนี่ยแบบเนี้ยกระเป๋าจิงโจ้มีตังค์อยู่หลายพันเหมือนกันมันก็เอาไปแล้วก็เสร็จแล้วก็จะเอารถไปด้วยแต่รถไปไม่ได้เพราะยูกุญแจมันโยนทิ้งทางไอ้มันก็บอกว่าเอ้ยงั้นเดินขึ้นไปโบกรถไปลำนาลายดีกว่าครับไปใช้ประดานปรากฏว่าพอมันกลับมาก็มีรถสองแถวอะไรต่างเนี่ยขี่ไปขี่มาบอกว่าช่วยไปส่งผมที่นี่หน่อยรถพิกอัพไม่ใช่รถประจำทางมันก็ไปส่งท่ารถปรากฏว่าพอไปส่งท่ารถปั๊บมันก็บอกว่ามันก็มีรถลำลายมาเพราะว่ายังไม่เย็นนะครับมันก็มามันก็ขี่รถไปมีคนเนี่ยเห็นว่าคิวเนี่ยลุงสุวรรณเนี่ยทำไมไม่มาสักทีไปส่งไอ้สองคนเนี้ยเพราะว่าคนอื่นเนี่ยเขาก็เห็น 3-4 คันเนี่ยก็เห็นว่าไปกับเด็กวัยรุ่น2คนนี้ครับแต่ทำไมไม่กลับมาสักทีมันเลยคิวแล้วมันน่าจะกลับมาแล้วไม่เกินครึ่งชั่วโมงอะไรเงี้ยมันก็จะเย็นละเพราะไอ้นี่มันก็เอารถไปแล้วครับรถนำละลายก็ไปแล้วปรากฏว่าช่วงบ่ายๆแก่ๆแล้วเอ๊ะ3-4ชั่วโมงแล้วทำไมลุงหวันไม่มาวะมันก็ขี่ตะเวนดูมันบอกมันจะไปไหนวะได้ยินเสียงไหมไอ้นั่นบอกว่าได้ยินเสียงว่าจะไปเนี่ยก็ไปเลาะดูโอ้โหไปเจอศพคว่ำตายอยู่หัวทุบเลือดสาดเจอรถตรงนั้นเจอรถข้างๆประมาณสักเกือบ20เมตรข้างบนน่ะลูกแจหายไปเจอละโอ้ยไปแล้วก็เลยว่าไอ้นั่นโอ้โหโอ้เอ้ยไม่ใช่ธรรมดาประมาณสักบ่ายสองหรือบ่ายสามแล้วบ่ายสามมันสองชั่วโมงกว่าจากก่อนเที่ยงนะแล้วเขาก็วิทยุปื๊ดลั่นเลยเรากำลังทำงานอยู่ในห้องเลยครับไอ้ลิโป้เป็นคนขับรถชื่อลิโป้ครับลิโป้ดาบลิโป้ลิโป้มันมารายงานเลยนายครับเลิกลากับโคกสำโรงมีเหตุอีกละนอกจากน้องลูกวาดแค่ไม่ละมาอีกแล้วสะเทือนขวัญไหมเออโอ้โหนี่ข้ารู้สึกว่าเป็นคนต่อยมวยกับวังจันทร์น้อยนะไอ้งั้นเหรอเฮ้ยเอาไปยังไงมันก็พูดให้ฟังเอามึงพูดให้ฟังในรถแล้วกันไปกำลังเซ็นงานอยู่ไม่ได้เลยจากลพบุรีไปอีกแล้ว50กิโลไปปั๊บประมาณชั่วโมงกว่าก็ไปถึงจุดเกิดเหตุจุดเกิดเหตุมันเป็นชายป่าใกล้ๆทุ่งนาตรงคันทุ่งนาค่อมพอดีแล้วก็ไปดูโอ้โหนะฝนตกระหว่างทางตลอดที่ไปอ่ะเซาะไปเออเราลายนิ้วมงนิ้วมือโอ้โหเราไม่รู้จะดูเหตุการณ์ยังไงไอ้นั่นบอกว่าผู้การจะลงไหมครับภูมิกับนิคมก็บอกอาคมบอกว่าจะลงไหมครับเฮ้ยลงสิ
มันลงไม่ได้ครับมันมีแต่โคลนทั้งนั้นเลยเพราะว่าตักชายป่าลงไปถึงศพเนี่ยมันประมาณสักเกือบ80ครับ100เมตรได้ประมาณนั้นนะแต่ว่ามันเป็นชายเลนไงเพราะว่าทางคนเดินอ่ะมันมามุ่นได้กันยังไงไม่มีบ้านแต่ว่ามาส่งคนนี่แล้วก็บอกเอ้าทำไงเดี๋ยวไปซื้อท็อปบูทมาดีกว่าปะแล้วก็ซื้อท็อปบูทมาก็ใส่ท็อปบูทชุดตำรวจนะถ้ามันเปียกนะครับมันก็กางลมบอกไม่ต้องกางหรอกไปเลยแล้วไปแล้วก็เดินไป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 ปุ๊บก็ไปดูโอ้มันเป็นอย่างนี้รถอยู่อย่างนี้นี่กุญแจโอ้มันฝนตกแล้วมันก็หาอะไรไม่ค่อยเจอเท่าไหร่ครับอ๋อมันใช้ก้อนหินนี่ก็ยังอยู่เก็บก้อนหินโอเคเราเก็บก้อนหินไม่ได้เจออะไรเพราะมันทุบเนี่ยมีก้อนหินเปื้อนเลือดอยู่จ้ะเอาอย่างนี้เดี๋ยวเข้ามาจากไหนยังไงเดี๋ยวไปโรงพักก่อนสักพักหนึ่งสายสืบก็ไปบีบที่โรงพักว่าเข้ามาอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้มีเด็กวัยรุ่น5คนอย่างนี้ที่นี่ที่นี่ที่ชานชาลาอย่างเงี้ยครับแล้วก็เอาไปงี้แล้วก็ไปก่อน3คนนะรู้สึกไปท่ารถโคกลงนะมันก็ไปเช็คที่ท่ารถพอเช็คที่ท่ารถก็บอกว่าไงมั้ยก็แจ้งมาบอกว่าที่ท่ารถเนี่ยตอนเนี้ยมีเด็ก2คนเนี่ยกลับมาแล้วแล้วก็ไปต่อแล้วเมื่อวานนี้ไอ้3คนไปแล้วแล้วก็บอกว่าอ้าวเหรอมันโทรมาที่ผมโรงพักนะแล้วก็บอกเอางี้บอกมันบอกว่าขอคุยกับนายท่าว่าตอนเนี้ยจะดักรถไอ้2คนเนี่ยได้มั้ยครับจะดักรถไอ้2คนได้มั้ยมันบอกว่ามันนานแล้วครับถึงหรือยังก็ไม่รู้งั้นโทรไปที่ท่านู้นขอเบอร์โทรศัพท์ท่าเราเนี่ยโทรไปที่ท่าลำนาลายได้ไหมเพราะลำนาลายไปนะก็จะน่าจะ3ชั่วโมงได้มันรถบัสนะไป 2-3 ชั่วโมงพอมันโทรทับปุ๊บเนี่ยมันบอกว่าไงไหมไอเด็ก2คนลงรถแล้ว มีลงรถแล้วแล้วไปไหนกันต่อบอกว่าเอ๊ะมันดีอยู่อย่างคือชาวบ้านเนี่ยนะที่ท่าเนี่ยมันสังเกตคนนะครับสังเกตคนไว้มันก็สังเกตคนว่าไอ้เด็ก3คนเนี่ยผู้หญิงคนนึงผู้ชาย2คนเนี่ยมันนั่งคอยใครตั้งนานแล้วก็มาบอกนายท่าก็มาถามครับบอกจะขึ้นเมื่อไหร่จะไปเมื่อไหร่ก็เลยเป็นข้อสังเกตครับแล้วไอ้หมวดเนี่ยเขาก็โทรไปที่ท่านู้นพอดีแล้วก็บอกว่าเอางี้ถ้าโทรไปที่ท่านู้นเนี่ยบอกให้มันดักตัวให้ตำรวจไปล็อกได้ไหมบอกไม่ทันละมันจองตั๋วเพราะไอ้นี่มันลงปุ๊บมันจองตั๋วต่อขึ้นรถไปเลยสามห้าคนไปไหนไปสระบุรีต่อจากลำนาลายเนี่ยไปสระบุรีมาพัฒนานิคมมาคลองมาท่าหลวงมาวังม่วงมาพุทธบาทครับก็ไปสระบุรีแล้วก็บอกว่าเอ้าถ้าเป็นแบบนั้นถ้าเป็นแบบนั้นเราจะดักยังไงวะเพราะว่าอยากจะพิสูจน์ทราบว่าไอ้พวกนี้มันทำไหมครับใช่ไหมแล้วมันใช่ไหมเพราะว่ามันไปแค่ไปลายสุดท้ายที่ไปทำไปจ้างเขาแล้วก็อยู่อย่างนี้เขาเป็นคนอื่นมาสวมรอยไหมเองต่างเนี่ยมันอาจจะไปแล้วก็ได้ไม่ใช่สองคนนี้ก็ได้ครับถ้าพิสูจน์ทราบนี้ไม่จบมันก็ไม่จบคนอื่นไงใช่ไหมล่ะเสร็จสับเรียบร้อยแล้วเอาคนแรกนี่ก่อนเอาชุดแรกที่จะเป็นลูกค้าของลุงวันก่อนพอเสร็จสับเรียบร้อยแล้วพอไปที่พอโทรไปที่ท่ารถก็บอกว่ามันมีเบอร์คนขับรถโชเฟอร์ของลำนาลายไปสระบุรีขอโทรได้ไหมมันก็โทรคุยไอ้ชิดก็โทรหมวดชิดก็โทรไอ้หมวดลามนี่ก็โทรขอคอยหน่อยได้ไหมแบบชะลอเดี๋ยวตำรวจกำลังจะไปเอาผู้ต้องหาเนี่ยไม่ใช่เป็นผู้ต้องหาสำคัญนะแต่เป็นผู้ต้องหาฆ่าคนตายไม่สำคัญหรอกอย่าตกใจอย่าตกใจนะทวงทวงไว้หน่อยให้ทวงทวงไว้หน่อยมันก็ไปตามล็อกปรากฏว่าระหว่างทางตอนนี้ถึงไหนบอกว่าถึงเขาขาดนะก่อนจะถึงวังม่วงเนี่ยนะจะถึงเขาขาดมันก็เลยว่าเอางี้มันก็มีลงเลยวังม่วงไปเนี่ยก่อนถึงพุทธบาทเนี่ยมันก็มีคนลงคนหนึ่งเป็นเพื่อนมันหนึ่งในจำนวนสี่หนึ่งในแก๊งเนี่ยผู้ชายลงคนหนึ่งก็เหลือ3ผู้หญิง1ตำรวจสายสืบเราเนี่ยก็ตามไปพอดีแล้วก็โทรศัพท์คุยตลอดทางนะบอกว่าให้ถึงไหนกันยังไงอะไรต่างเนี่ย
เพื่อจะให้ไปดักแล้วก็ประสานไปที่สระบุรีบอกว่าเดี๋ยวมันจะเข้าไปอำเภอเมืองและไปชาญชลาของบกสทำยังไงอ่ะเดี๋ยวจะให้ตำรวจเนี่ยมันดักรถคันนี้ตรงไหนก็ได้ที่มันปลอดคนอย่าให้มีการปะทะครับเพราะเราไม่รู้ว่ามีอะไรหรือเปล่าก็ประสานตำรวจสระบุรีอำเภอเมืองปรากฏว่าในระหว่างทางมันเข้าอำเภอเมืองจากพุทธบาทไปเข้าเมืองละไอ้โชเฟอร์มันก็โทรหาโชเฟอร์มันก็ได้จ้ะแล้วมันนั่งตรงไหนบอกนั่งหลังสุดมันก็เลยไม่ค่อยได้ยินโทรศัพท์เลยมันนั่งหลังสุดเบาะหลังสุด5คน4คนแล้วมันลงไปละคนหนึ่งแล้ว4คนอย่ากระตุกกระตากนะเอางี้แล้วก็บอกว่าให้จอดรถที่แยกไฟแดงตรงไหนก็แล้วแต่และให้ตำรวจจราจรโบกเหมือนโบกคนขับขี่ครับว่ามึงทำผิดอะไรมาเหมือนกฎหมายจราจรเหมือนกฎหมายจราจรทำผิดอะไรมาแล้วให้จอดพอจอดปุ๊บเรียกดูใบขับขี่แล้วตำรวจก็เดินขึ้นไปคุยกับโชเฟอร์ว่ามึงผิดอะไรครับใช่ไหมผิดอะไรล่ะโชเฟอร์ตัวนี้นั่นครับแล้วไอ้สายสืบตลบหลังมาข้างหลังม้วนมาข้างหลังนี่นะก็วางแผนกันว่าไปตามแผนไปเจอแยกไฟแดงตำรวจแยกไฟแดงใหญ่ของไอ้เนี้ยของสระบุรีอ่ะก็โบกหยุดปั๊บโจข้างทางขอดูใบขับขี่โชเฟอร์นู่นนี่นั่นไอ้ข้างหลังสายสืบก็ดอดไปนั่งเลยปั๊บข้างหลังเลยน้องเดินทางมาจากโคกสำโรงใช่ไหมจ้างมอเตอร์ไซค์ขับมาใช่ไหมนู่นนี่นั่นน้องมากี่โมงยังไงต่างขอเชิญตัวไปหน่อยตำรวจในเครื่องแบบก็พอรถจอดปุ๊บเนี่ยนอกเครื่องแบบมาประกบแล้วในเครื่องแบบของสระบุรีก็มาช่วยแล้วก็สายสืบภาคนี่ไงนะมาช่วยด้วยครับเพราะว่าตอนนี้เราก็ระดมแต่เราก็รีบสั่งเลยบอกว่าเฮ้ยอย่ามีการปะทะนะเอาละม่อมละม่อมนะครับเพราะเราไม่รู้ว่ามันใช่ไม่ใช่มาพิสูจน์ทราบก่อนขอเชิญตัวมาก่อนพอได้4คนปั๊บนะเลยก็ล็อกมาแล้วก็เชิญมาที่โคกสำโรงประมาณถึงเกือบค่ำแล้วล่ะค่ำดึกแล้วดึกไอ้เย็นละเย็นละตอนนั้นค่ำละค่ำละแล้วบอกเฮ้ยเตรียมอาหารให้มันกินหน่อยเตรียมอาหารให้กินหน่อยพอมันมาถึงมันก็กินข้าวใหญ่เลยกินสไตล์เราครับแยกผู้หญิงออกมาเลยปั๊บขอคุยกับผู้หญิงก่อนแยกผู้ชายที่3คนแรก2คนแรกที่มาก่อนให้2คนหลังเอาไว้อย่าเพิ่งพูดไปให้มันพูดถามผู้หญิงปุ๊บได้ใจความบอกว่าผู้หญิงก็บอกว่าเขาอะ2คนเนี่ยบอกว่าเขาไม่มีตังค์เขาเป็นพี่ใหญ่เขาจะเอาตังกับเพื่อนเดี๋ยวจะจ้างมอเตอร์ไซค์ไปเอาตังกับเพื่อนแล้วจะตามไปขอให้2คนเนี้ยไปกับเองก่อนนะ3คนเนี้ยไปกันก่อนแล้วไปรอที่ท่ารถนั้นแล้วค่อยกลับสระบุรีด้วยกันครับพอได้ใจความกันปุ๊บเนี่ยเด็กเนี่ยมันไม่รู้หรอกว่าเราพูดอะไรแล้วก็มาอีก2คนแล้วก็มาบอกว่าเฮ้ยน้องที่ไปกับผู้หญิงอ่ะแล้วรอบแรกเนี่ยผู้ชาย2คนมันว่าไงโอ้ตรงกับผู้หญิงพูดทั้งหมดครับแล้วน้องทําอะไรบ้างไม่รู้ครับเพราะว่าตอนนี้ก็มาถามไอ้ผู้ชาย2คนแยกแล้วก็บอกว่าเอางี้ทุกคนบอกหมดแล้วเพราะเองคุยมาในรถว่าได้ตังค์มาจากนู่นนี่นั่นซึ่งมันยังไม่ได้บอกเลยครับไอ้3คนยังไม่บอกบอกแล้วนะไอ้เด็ก2คนที่แยกเนี่ยที่เป็นผู้ต้องหาเนี่ยก็เลยบอกว่าครับมันเป็นงี้ก็เลยเล่าว่าขาดเงินครับเห็นเขาจ่ายตังค์นู่นนี่นั่นน่าจะมีตังค์จะเอารถมอเตอร์ไซค์ไปด้วยนู่นนี่นั่นแล้วบอกเฮ้ยเอ็งตั้งใจทำเนี่ยตั้งใจทำนะรู้ไหมว่าเขาตายแล้วเขาเป็นผู้ทรงคุณวุฒิเลยนะเขาเป็นครูสอนมวยนะนู่นนี่นั่นคุยไปก็พูดไปโอ้มันก็หน้าตาซึมร้องไห้ต่างๆนะนะยังไม่ไปบอกญาติเขานะก็คุยพอเสร็จแล้วอีกคนนึงก็บอกว่าเนี่ยมันบรรดาเนี่ยจานรถไม่ติดเนี่ยมันไม่น่าเริ่มต้นผมก็ตามมันก็ใส่กันไปใส่กันมานะครับพอเสร็จสับเรียบร้อยก็รับสภาพฝนยังตกอยู่เลยนะ
ที่ตอนนั้นนะที่เอามาก็ฝนก็ตกอยู่แล้วบอกเฮ้ยวันนี้ไปชี้เป้าไม่ได้ละเอางี้แล้วกันเอางี้กันสอบปากคำมันไปก่อนคำรับสภาพทั้งหมดนะทั้งหมดเลยสอบให้หมดเลยวันนี้ทำให้มันเสร็จก่อนแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ให้มันบันทึกข้อความว่ามันรับสภาพยังไงก็ว่าไปตอนนี้ให้มันเขียนบันทึกรับสภาพว่าเป็นอย่างนี้ครับแล้วพรุ่งนี้ไปชี้เป้าเพื่อจะทำแผนอะไรก็ว่าไปให้มันได้ใจความก่อนเพราะสุดท้ายเลยเนี่ยไอ้คนที่โมโหเก่งเนี่ยเป็นลูกพี่ใหญ่เนี่ยมันก็บอกว่ามันอะต้องการเงินมากเพราะว่ามันต้องดูแลไอ้น้องคนนี้อะไรต่างๆเลยนะแล้วก็ไปกันเนี่ยพอใช้ตังค์หมดไปเที่ยวผมก็เป็นคนชวนมาผมก็ต้องรับผิดชอบบอกอะไรรับผิดชอบและเรื่องอย่างเงี้ยมันรับผิดชอบและทำให้คนเขาเสียชีวิตเนี่ยมันคุ้มไหมลุงช้ามาก็มาทำจุดธูปจุดเทียนอะไรก็ขอเข้ามาครับแล้วก็บอกลุงสุวรรณบอกว่าได้ไปดีแล้วนะลุงสุวรรณนะก็โอ้โหสิกรรมให้เด็กมันแล้วกันแล้วก็แตกก็ว่าไปปรากฏว่าทางค่ายมวยวังจันทน้อยอ่ะครับเขาขอบคุณมากเลยนะเขาก็บอกอันนี้ขออนุญาตครับท่านอันนี้กี่วันกี่วันได้จบก่อนเกิดเหตุหลังเกิดเหตุกี่วัน3วันได้ไหม5ชั่วโมงอ๋อไม่ใช่5ชั่วโมง8ชั่วโมง8ชั่วโมง8ชั่วโมงโอ้ยแล้วทางไอ้ครูมวยไอ้ค่ายวังจักรน้อยเนี่ยกับไอ้นักมวยที่เป็นลูกศิษย์ของครูสุวรรณเนี่ยครับว่ามาขอบคุณใหญ่เลยแต่เขามีงานศพอยู่ประมาณสัก5วันหรือ7วันเนี่ยนะครับวันเราก็ไปงานศพ 2-3 วันเขาก็มาพูดว่าคือพูดในชมเชยอะไรเงี้ยนะแล้วบอกมันเป็นหน้าที่เราต้องทำครูสุวรรณจะเป็นใครก็ตามผมต้องติดสถานการณ์และไม่ปล่อยถ้าผมปล่อยไปหลุดไปเมื่อนั้นโอ้โหมันแตกกระสานสั้นเซนไปผมก็จะไปจามจับจ่าไปที่บ้านไม่ได้ต้องตามเลยปรากฏว่าคนที่เป็นเพื่อนกับครูสุวรรณเนี่ยนายสุวรรณเนี่ยครับเป็นนักข่าวหนังสือพิมพ์ไทยรัฐโอ้ที่โคกสำโรงครับแล้วก็เป็นภูมิภาคครับเป็นหัวหน้าภูมิภาคของตรงส่วนกลางครับปรากฏว่าไงไหมปรากฏว่าแกไปชมเชยแกชอบมากเลยเพราะแกเป็นเพื่อนกับลุงสุวรรณแกสนิทกันครับแล้วเป็นคนโคสมโลงเหมือนกันแกบอกโอ้โหแกก็เลยตั้งฉายาย้ำไปเลยบอกว่าผู้การกัดไม่ปล่อย ผู้การกัดไม่ปล่อยครับเพราะว่ามันบัญชาการเองบางคนเนี่ยพอเสร็จแล้วพุ่งกลับทำไปแล้วก็กลับเลยแล้วมันไม่ใช่เพราะว่าสไตล์นี้ก็ไม่เป็นไรแล้วแต่ใครก็แต่มันแต่เราอยากจะพิสูจน์ทราบให้เห็นเพราะว่าถ้าได้ตัวคนนี้มาแล้วเรามาซักถามเนี่ยอาจจะไม่ใช่ก็ได้เราจะได้ไปอีกทิศทางหนึ่งไงเราจะได้เสร็จสิ้นกระบวนการไปครับแต่ว่าโจทย์มันก็คือว่าต้องทำให้เสร็จพอทำให้เสร็จปุ๊บบัญชาการเขาก็บอกโอ้โหท่านถ้าท่านไม่มาบัญชาการเนี่ยมันจะไม่เร็วขนาดนี้มันจะต้องอีกวันต่อวันต่อวันบอกไม่ใช่หรอกบางครั้งอาจจะเร็วกว่ากับผมทำก็ได้แต่ว่าโจทย์นั้นคือว่าผมอยากจะพิสูจน์ทราบเร็วที่สุดแล้วก็อยากจะทำให้ผู้เสียหายเนี่ยเขามีความรู้สึกพอใจที่สุดดีที่สุดแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือว่าหลังจากวันนั้นนะมันมีการรำมวยไว้ที่งานศพเนี่ยรำมวยมีการชกมวยต่อหน้าครูสุวรรณให้สมเกียรติให้สมเกียรติแล้วก็ขอบคุณเราบอกว่าแม้จะอาชีพยังไงอะไรต่างเขาคิดว่าแม้ลุงสุวรรณขับรถมอเตอร์ไซค์รับจ้างเนี่ยน่าคงจะระดับผู้การไม่เคยไปสนครับเราบอกให้สนใจหมดทุกคนทุกหน่วยก็คงสนใจหมดนะครับนี่เป็นการปิดคดีที่ใช้เวลารวดเร็วและเป็นคดีที่คดีสะเทือนขวัญด้วยนะครับเราต้องบอกเลยว่าถึงแม้ผู้เสียชีวิตจะไม่ใช่คนเด่นคนดังต่อให้เป็นตะสยสาผู้การหรือผู้การชัยพรหรือสารวัตรเล็กก็กัดไม่ปล่อยทุกคดีสุดยอดครับตบมือให้จะมีคนชอบข่มขืนผู้สูงอายุครับขึ้นตาลบ้างโดนเนี่ยไปกลางทุ่งนาโดนข่มขืนบ้างเนี่ยก็มีที่ลือกันหมดเลยพวกเราอาจจะเคยได้ยินนะครับแต่เหยื่อเป็นผู้สูงอายุหมดเลยนะแต่เหยื่อต้องเป็นผู้สูงอายุอย่างน้อยอายุ60ขึ้นไปอ่ะคือคนที่แก่ๆแล้วกันนะครับแล้วก็บอกว่าเป็นเด็กวัยรุ่นเป็นอะไรต่างที่ไปทำข่มขืนปรากฏว่าสถานการณ์นั้นน่ะมันเป็นเกิดขึ้นเกือบเป็นปีนะครับแต่จับตัวคนร้ายไม่ได้
สวัสดีครับตอนนี้รายการโอ๊ค VP ได้มีเพจบน Facebook แล้วนะครับเพื่อนๆสามารถเข้าไปกดติดตามได้โดยเข้าไปที่ Facebook และพิมพ์คำว่าโอ๊ค VP แล้วเลือกไปที่เพจก็จะเจอหน้านี้นะครับเพื่อนๆสามารถเข้าไปกดติดตามได้สำหรับเนื้อหาในเพจก็จะมีการไลฟ์สดนะครับด้วยการเดินทางไปสถานที่ต่างๆที่เคยเกิดเหตุการณ์คดีดังๆผมก็จะไลฟ์สดและจะมีการเอาคดีต่างๆจากแขกรับเชิญคนสำคัญที่มาเล่านั้นเอามาทำเป็นหนังสั้นลงในเพจด้วยฝากเพื่อนๆช่วยกดติดตามเป็นกำลังใจให้เพจโอ๊ค VP ด้วยนะครับขอบคุณอย่างสูงครับ